อนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีหลากหลายแบรนด์เลยนะคะที่นอกเหนือจากที่จะปรับตัวว่าปรับโรงงานมาผลิตตัวหน้ากากอนามัยนะคะเรื่องของงบโฆษณาก็มีการยกเลิกงบโฆษณากันด้วยนะคะคือหวังว่าจะเอางบส่วนนี้มาช่วยกันในการฝ่าวิกฤตเพื่อให้พ้นจากโควิด -19 ไปได้อย่างล่าสุดก็จะเป็นในฝั่งของโคคาโคล่านั่นเองประกาศแล้วนะคะว่างดโฆษณาทุกแบรนด์เลยนะคะเพื่อที่จะเอางบส่วนนี้ไปหนุนโควิด -19 แทนแล้วมีการประกาศขึ้นผ่านหน้าเพจ Facebook เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเอาภาพขึ้นมาให้ดูแบบนี้นะในหน้าเพจเนื้อหาปรากฏออกมาแบบนี้เลยนะคะบอกว่าคือด้วยโควิด -19 เนี่ยโคคาโคล่าเขาก็เข้าใจนะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับทุกคนก็เลยตั้งใจและพยายามทุกทางค่ะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผ่านพ้นปัญหานี้ไปด้วยกันทำให้ขณะนี้เราได้หยุดโฆษณาผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ของโคคาโคล่าในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวนำงบประมาณไปใช้ในการร่วมแก้ปัญหาการระบาดของโควิด -19 ค่ะค่ะคือแคมเปญนี้หลายคนก็นึกว่าเอ๊ะเกิดขึ้นสำหรับโคคาโคล่าประเทศไทยประเทศเดียวหรือเปล่านะต้องยอมรับว่าโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจากฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามมาก่อนและล่าสุดก็คือโคคาโคล่าประเทศไทยก็เลยนำแคมเปญนี้มาทำก็คืองดนะเอาใช้งบประมาณทั้งหมดนะที่อยู่ในดิจิทัลแล้วก็สื่อนะชั่วคราวงดไปก่อนเพื่อที่จะไประดมเพื่อช่วยยับยั้งหรือว่าลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และในมุมมองของกูรูนักการตลาดเขามองอย่างไรกับการที่เอ๊ะมันได้คุ้มเสียหรือไม่กับการที่ใช้แคมเปญนี้ในวิกฤตแบบนี้เราไปฟังเสียงกูรูกันนะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรแล้วภาพลักษณ์ของโคคาโคล่าประเทศไทยจะดีขึ้นในมุมมองของสังคมอย่างไรบ้างค่ะสถานการณ์โควิดค่ะจริงๆไกด์ไลน์ในการทำงานของนักการตลาดอะค่ะมีประมาณ 4-5 แนวทางต่อไปนี้นะคะเอ็งขอเล่าเป็นข้อนะคะข้อที่1ก็บอกว่าการทำการตลาดในสถานการณ์นี้ค่ะ Don't hard sell ให้ show support นะคะก็คือไม่เน้นการขายที่ฮาร์ดเซลให้โชว์ซัพพอร์ตทีนี้อยากย้อนไปว่าถ้าดูในปีนี้โค้กอะค่ะในต้นปีอะค่ะจะทำแคมเปญที่สนับสนุนแบรนด์ของตัวเองที่บอกว่าเป็น Open Happiness อะค่ะก็คือทำอย่างเช่นมี challenge ให้ทำในคอนเซปที่เป็นเรื่องของ You Boy TJ นะคะให้ออกมาทำ challenge ในช่วงต้นปีหรือว่ามีพวกแคมเปญที่เป็นวาเลนไทน์เห็นไหมคะว่าช่วงแจนกับเซฟเนี่ยยังคงคอนเซปตัวเองอยู่ยังเป็นแบบฮาร์ดเซลอยู่นะคะแต่ว่าเดือนมีนาเนี่ยโค้กก็ปรับตัวเต็มที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะโอเคก็คือผ่านติ๊กข้อที่1ไปก็คือ Don't hard sell show support นะคะข้อที่2คือเรื่อง optimize digital space ถ้าเรา observe เราเห็นว่าโค้กมี channel 2ทางนะคะก็คือขาย channel การขายที่ลูกค้ามาซื้อโดยตรงกับ channel ที่เขาเรียกว่า on premise หมายถึงพวกร้านค้าร้านอาหารที่ขายอาหารพร้อมกับเครื่องดื่มโค้กอะค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ร้านพวกชาแนลที่ยังเปิดอยู่อะค่ะเลยขายพวกเครื่องดื่มพวกเนี้ยดีมากทีนี้ประเด็นก็คือเขาพยายามทำการ optimize digital space ยังไงจะเห็นว่าโค้กจะพยายามโปรโมทช่องทางการซื้อบนออนไลน์เยอะมากสังเกตจากหน้า Facebook ได้เลยซึ่งจะเห็นว่าข้อนี้เขาพยายามปรับตัวเช่นกันนี่คือติ๊กที่2ที่เขาผ่านนะคะข้อที่3คือเขาเรียกว่าต้อง ensure brand safety in advertising หมายถึงว่าทำให้แบรนด์เราดูปลอดภัยในช่วงโฆษณาช่วงนี้ค่ะทีนี้ประเด็นนี้แหละค่ะที่น่าสนใจพอโค้กค่ะจริงๆเห็นไหมคะสโลแกนเขาจะบอกว่า open the happiness เนาะซึ่งมันเป็นเรื่องความสุขอะค่ะซึ่งตรงข้ามกับสถานการณ์ตอนนี้เลยที่เป็นโควิดเพราะฉะนั้นต่อให้เขาทำแคมเปญอะไรก็ตามตอนนี้ถ้าอยู่ภายใต้คอนเซปต์นี้ไม่เวิร์กแน่นอนทีนี้ความฉลาดก็คือเขาสามารถพลิกcrisis ให้เป็น opportunity ได้คือต้องบอกว่าตอนนี้ทุกแบรนด์เนี่ยเขาก็หยุดทำการตลาดอยู่แล้วนะคะแต่โชคฉลาดกว่าคือนำโอกาสเนี่ยเป็นมุมมองในการทำแบรนด์แบบใหม่คือประกาศออกมาเลยว่าเขาจะหยุดทำโฆษณาซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจคือถ้าแบรนด์อื่นก็คือหยุดเงียบๆไปไม่ได้ทำมีคอมมูนิเคชันอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เลยมาประเด็นที่4เขาบอกว่าประเด็นสุดท้ายที่สำคัญเขาบอกว่า look for ways to help นั่นหมายความว่าหาหนทางที่จะช่วย crisis อันนี้ให้กับสังคมซึ่งข้อนี้โค้กเลยทำสิ่งที่โดนใจมากก็คือประกาศออกมาเลยว่าเขาจะเอางบทั้งหมดโยกไปในการช่วยเหลือ เรื่องสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งเป็นหนทางที่ถูกต้องมากๆสำหรับโค้กนะคะส่วนข้อสุดท้ายที่อยากวิเคราะห์ก็คือว่าตอนนี้ถ้าถามว่า
สิ่งที่น่าจับตาดูของโค้กคืออะไรก็คือว่าโค้กจะนำเงินเนี้ยไปทำอะไรมากกว่านี่คือชาเลนจ์เพราะตอนนี้ทุกแบรนด์มีการสนับสนุนโควิดในหลายๆด้านด้วยกันแต่ประเด็นก็คือว่าโค้กจะทำอะไรที่อาจจะต้องคิดถึง3แกนต่อไปนี้นะคะแกนที่1ก็คือว่าทำอะไรดีนะที่มี high impactกับการช่วยเหลือสถานการณ์นี้ใช่ไหมคะว่าอะไรที่เป็น high impact อันที่สองนะคะอันที่สำคัญเหมือนกันค่ะคือ uniqueness คือหมายความว่าแบรนด์คุณจะมีความช่วยเหลือที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆได้ยังไงเพราะมันจะทำให้คนจดจำถึงการซัพพอร์ตหรือการเคลื่อนไหวครั้งนี้ข้อที่สามข้อที่สามนี่ก็จะ challenge เหมือนกันคือมันมีแบรนด์ relevancy หรือเปล่าหมายถึงความช่วยเหลือครั้งนี้มันสะท้อนตัวตนของแบรนด์เราไหมนะคะอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นบทวิเคราะห์นะคะของนักการตลาดคุณบังออนนะคะพูดถึงการที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแล้วบอกเลยว่าโคคาโคล่าเนี่ยฉลาดกว่านะคือโยกงบในช่วงนี้นะคะเน้นนะคะว่าเป็นงบของสื่อโทรทัศน์แล้วก็ดิจิทัลทั้งหมดชั่วคราวก็คือจะไม่ได้ใช้งบส่วนนี้แต่ว่าแปลงไปเป็นการช่วยกันลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่หลังจากนี้เนี่ยต้องติดตามดูเหมือนกันว่าไอ้ที่บอกว่างบส่วนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดออกมาแต่เราอยากรู้เหมือนกันว่าที่เขาบอกเขาไปช่วยเขาช่วยด้านไหนและอย่างไรค่ะก็เป็นจังหวะให้แบรนด์หลายๆแบรนด์ในช่วงนี้เนาะได้ทำอะไรเพื่อสังคมด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างภาพจำให้กับฐานลูกค้าต่างๆด้วยขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไปด้วยค่ะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ